สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซาแมนธาขอแนะนำเมนูไข่ต้มยางมะตูมค่ะเริ่มแรกให้นำน้ำใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟรอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วให้นำไข่ใส่ตามลงไปค่ะและตั้งเวลา7นาทีค่ะหลังครบเวลา7นาทีแล้วให้นำไข่ไปแช่น้ำเย็นค่ะและเมื่อไข่เย็นแล้วให้ปอกไข่ได้เลยค่ะให้ผ่าครึ่งไข่ต้มและใส่จานพักไว้ค่ะหลังจากนั้นให้หันมาทำน้ำพริกน้ำปลาค่ะเริ่มแรกให้หั่นพริกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะและนำพริกนั้นใส่ถ้วยพักไว้ค่ะต่อมาให้หั่นกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นหอมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะบีบมะนาวตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาตามลงไปค่ะและคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไข่ต้มยางมะตูมพร้อมเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาแล้วค่ะ